นี่เลยสภาพความเป็นอยู่ของนางสาวสุรีรัตน์สายนุ้ยชาวบ้านคลองหินหมู่ที่5ในตำบลเกาะลันตาใหญ่อำเภอเกาะลันตาจังหวัดกระบี่ในบ้านมีโอ่งน้ำเหลืองอยู่ไม่ถึงครึ่งหนึ่งเธอใช้วิธีประหยัดน้ำให้ได้มากที่สุดห้องน้ำที่เคยมีใช้2ห้องห้องหนึ่งปิดไว้ต้นไม้รอบบ้านที่เคยร่มรื่นต้องงดการรดน้ำชั่วคราวห้องน้ำนี้ห้ามซักผ้าเอาล้างหน้าห้ามอาบด้วยถ้าไปได้ถ้าเป็นไปได้ไว้ใช้ในห้องน้ำไหมมันต้องตักออกมาในส้วมออกมาใช้ในส้วมจริงใช้จำเป็นจริงๆเลยไม่มีการรดต้นไม้บ้านจ้าต้นไม้เยอะมากบอนสีได้ขายได้แต่มีรายได้ได้บอนเลยเมื่อก่อนนะตอนนี้คือหมดเลยนอกจากน้ำที่ทางอบต.เกาะลันตาใหญ่นำมาแจกจ่ายให้ทุกวันจันทร์และพฤหัสแล้วจะต้องซื้อน้ำทุกสัปดาห์สำหรับสมาชิกครอบครัวที่มีอยู่กัน4คนแต่ละเดือนจึงต้องเสียค่าใช้จ่ายเพิ่ม 3-4,000 บาทรถหนึ่งมันจะมี 2,000 ลิตรบ้านกะในแทงน้ำในห้องน้ำจะจุบรรจุ 1,700 ลิตรจะต้องซื้อรถหนึ่ง300บาท 2,000 ลิตรถ้าซื้อ 1,000 ลิตรไม่เต็มแทงไม่เต็มแทงในบ้านแล้วก็จะจ่าย200เพราะว่าเขาจะมา1,000 ลิตรมันไม่เต็มรถไงแล้วก็น้ำก็ไม่ใช่อยู่ที่นี่น้ำอยู่หมู่6มันต้องข้ามเขามาเหมือนเนี้ยผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่5บ้านคลองหินพาไปสำรวจฝ่ายคลองน้ำจืดซึ่งถือเป็นแหล่งน้ำหลักของชาวบ้านหมู่ที่5มีประชากรกว่า 2,000 คนและยังไม่รวมประชากรแฝงขณะนี้แห้งขอดมองเห็นก้นอ่างรัศมี5กิโลเมตรครับใช้ฝ่ายตัวนี้ทั้งหมดแต่ว่าโดยสภาพตอนนี้มันไปไม่ได้ในรัศมี5กิโลเมตรแต่ตอนนี้ลดเหลือ1กิโลเมตรก็ไม่พอนะฮะเพราะว่าน้ำในชุมชนใกล้ๆตรงนี้มันก็ไม่เพียงพออยู่แล้วด้วยความแห้งแล้งเนี่ยที่มันเกิดขึ้นในขณะนี้ฮะพวกเขาเคยเสนอให้มีการขุดลอกฝายแห่งนี้เพื่อกักเก็บน้ำในช่วงฤดูแล้งแต่ไม่สามารถดำเนินการได้เนื่องจากฝายแห่งนี้ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาขณะนี้จึงใช้วิธีการออกกฎร่วมกันในชุมชนกักเก็บน้ำไว้ 2-3 วันแล้วจึงจะปล่อยน้ำให้ชาวบ้านใช้ควบคู่กับการแจกจ่ายน้ำของทางอบต.เกาะลันตาใหญ่เก็บไว้สักวัน2วันแล้วก็ไปจ่ายน้ำแล้วก็ส่วนหนึ่งก็คือขององค์การบริหารส่วนตำบลอันนี้ส่งรถมีอยู่คันเดียวทั้งตำบลนะฮะต้องส่งน้ำทั่วแล้วก็ต้องดับไฟป่าด้วยและต้องส่งน้ำให้ครัวเรือนด้วยก็เป็นการถามว่าหนักไหมอบต.อบต.ก็หนักอยู่ใช่ไหมถ้าเกิดว่ารถยางแตกอ่ะผมว่าหรือว่าเครื่องมันเสียอย่างเงี้ยชุมชนก็อดอ่ะพอช่วงหน้าฝนตกเราจะเก็บน้ำไม่ได้เพราะทำฝายสูงได้สูงประมาณ 2-3 เมตรแต่ว่าถ้าขยับไปข้างหน้าติดขีดอุทยานเก็บได้นิดเดียวจริงๆถ้าให้เราบริหารสมมติว่ามันตั้งไม่ติดอะไรถ้าแหล่งน้ำของเรามันมีแต่ว่าต้องข้างหน้าแหล่งน้ำสมมติถ้าเรากั้นตรงนี้ใช่ป่ะข้างหน้านี่ประมาณสักกิโลครึ่งกิโลว่า500เมตรก็แล้วแต่เราต้องกันให้สูงและเก็บน้ำไว้เพื่อหน้าฝนส่วนการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าใช้วิธีการสูบน้ำจากแหล่งน้ำธรรมชาติที่อยู่ห่างออกไปกว่า20กิโลเมตรเพื่อแจกจ่ายให้ประชาชนรวมทั้งต้องสำรองน้ำสำหรับเหตุการณ์ฉุกเฉินอย่างไฟไหม้ป่าหรือไฟไหม้บ้านเรือนด้วยนอกจากการขยายพื้นที่ฝายน้ำล้นแล้วจึงอยากให้มีแหล่งน้ำสำรองโดยขอให้ผู้เชี่ยวชาญเข้ามาสำรวจขุดเจาะบ่อบาดาลในพื้นที่ด้วยเรามีรถน้ำเลยถ้าเราไม่มีแหล่งน้ำที่จะไปถูกเราก็ทำไม่ได้ฉะนั้นเราต้องเจาะบ่อของเราเป็นของตัวเองเผื่ออะไรเราต้องเอาจุดศูนย์กลางของเกาะถ้าควยไม่ฝั่งนี้เราเอาน้ำฝั่งนี้เราต้องวิ่งมาฝั่งนี้มันลำบากฉะนั้นมันต้องเอาขึ้นกลางของเกาะก็คือเราซ้ายขวามันไปได้สะดวกสำหรับพื้นที่อบต.เกาะลันตาใหญ่พบว่าประสบปัญหาภัยแล้งเกือบทุกปีแต่ปีนี้แล้งเร็วและคาดว่าจะนานกว่าปกติ
ชาวบ้านในพื้นที่จึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าแก้ไขปัญหาอย่างเร่งด่วนและขอให้มีการแก้ไขปัญหาอย่างยั่งยืนด้วยพัสราจิตธรรมไทย PBSฝ่ายคลองบางน้ำจืดในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาที่แห้งขอดนะคะจนเห็นก้นอ่างค่ะถ้าคุณผู้ชมสังเกตดีๆจะเห็นว่ามีท่อส่งน้ำต่อทอดยาวออกไปหลายสายนะคะผู้ใหญ่บ้านบอกว่าท่อส่งน้ำที่เห็นนี่แหละค่ะเป็นของผู้ประกอบการที่พักที่มีทุนไปต่อท่อน้ำยาวไปถึงต้นน้ำและนี่เป็นอีกสาเหตุนึงค่ะที่ทำให้ชาวบ้านและชุมชนไม่มีน้ำใช้สภาพฝายคลองบางน้ำจืดในเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาจังหวัดกระบี่ที่หล่อเลี้ยงชุมชนในพื้นที่หมู่5ตำบลเกาะลันตาใหญ่อำเภออยู่ในสภาพที่แห้งขอดค่ะจะเห็นว่ามีท่อส่งน้ำหลายสายต่อไปยังต้นน้ำด้านบนส่งตรงไปยังที่พักรีสอร์ทที่เป็นสาเหตุหนึ่งนะคะที่ทำให้น้ำไม่พอสำหรับกักเก็บและแจกจ่ายให้กับชุมชนผู้ใหญ่บ้านหมู่5บอกว่าเคยหารือปัญหานี้กับผู้ประกอบการรวมทั้งเจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตามาแล้วแต่ว่ายังไม่ได้รับการแก้ไขค่ะอยากให้เจ้าหน้าที่อุทยานที่มีอำนาจรื้อถอนท่อส่งน้ำออกเพราะว่าอยู่ในเขตอุทยานและทำให้ชาวบ้านได้ใช้น้ำอย่างเท่าเทียมกันผมคุยกันในที่ประชุมในเรื่องของตรงนี้แหละครับในเรื่องของไปเลี้ยงแล้วก็ในเรื่องของผู้ประกอบการที่ไปต่อท่อในเขตอุทยานน่ะทางอุทยานบอกว่าเดี๋ยวเขาจะลงมาด้วยหัวหน้าอุทยานจะลงมาด้วยตนเองเลยกำกับแล้วก็ให้รื้อถอนใช่ไหมถ้าไม่รื้อถอนก็ทำไปตามระเบียบของพรบอุทยานจะดำเนินการยังไงก็ว่ากันไปใช่ครับแต่ว่าตอนนี้รออยู่ฮะผู้ช่วยหัวหน้าอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะลันตาชี้แจงนะคะว่าปัญหานี้หารือกันตั้งแต่ปีที่แล้วค่ะแต่ว่ายังไม่ได้เริ่มดำเนินการเนื่องจากมีฝนตกทำให้ปัญหานี้ไม่ได้ถูกพูดถึงประกอบกับหัวหน้าอุทยานเปลี่ยนคนต่อมาในปีนี้ก็เกิดปัญหาน้ำแล้งอีกจึงมีการหยิบยกปัญหาขึ้นมาหารือกันอีกครั้งซึ่งทางหัวหน้าอุทยานคนใหม่อยู่ระหว่างการเรียกตัวแทนผู้ประกอบการมาพูดคุยและจะเข้ารื้อถอนหากไม่มีการดำเนินการอาจจะทำหนังสือเชิญเจ้าของที่ว่ามีท่อเนี่ยมาพูดคุยกันสักวันหนึ่งถ้าคุยไม่รู้เรื่องก็หลังจากนั้นเราค่อยดำเนินการตามกฎหมายพอมีกำหนดระยะเวลาได้ไหมคะก็เนี่ยครับก็หัวหน้าพอได้ข่าวแล้วผู้ใหญ่มาคุยกับหัวหน้าไม่ถึง7วันนะครับผมยังจำได้ประมาณนัก 3-4 วันที่แล้วมาคุยหัวหน้าก็ไม่ได้นิ่งเฉยก็คือก็อยากแก้ไขเลยเพราะว่าแกเป็นคนที่ว่าบัวหน้าเนี่ยบัวได้ครับแกจะทำเลยครับก็คิดเองทำไว้นะครับก็ครับก็คิดว่าน่าจะเนี่ยครับภายในครับส่วนกรณีการขอเข้าขุดลอกฝายคลองบางน้ำจืดขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นค่ะเจ้าหน้าที่ได้เข้าร่วมสำรวจพื้นที่และให้คำแนะนำว่าสามารถดำเนินการได้หากไม่มีการเปลี่ยนแปลงหรือว่าส่งผลกระทบต่อพื้นที่โดยหลังจากนี้ท้องถิ่นจะต้องเสนอคำร้องไปยังกรมอุทยานเพื่อเสนอต่อกรมเพื่อพิจารณาอนุญาตต่อไป